สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่เขาตะเคียนเงาะนะครับทุกคนก็คือวันนี้เราเดินทางมาตั้งแต่เช้าเลยทุกคนแล้วเราก็ถึงประมาณเกือบ2-3 ทุ่มเลยนะครับขึ้นมาถึงตรงนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับคนนี่มาถึงเราก็กางเต็นท์แล้วก็อาบน้ำกันเลยนี่กางเต็นท์เสร็จแล้วก็อาบน้ำเลยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวก็กำลังจะทำอาหารกินกันนะครับคนวันนี้ก็น่าจะเป็นมาม่าหรือเปล่านะครับทุกคนไม่งั้นก็จะเป็นยำนะครับทุกคนเดี๋ยวถ้าได้ทำนะครับเดี๋ยวจะถ่ายไว้นะครับทุกคนถ้าไม่เหนื่อยก็ทุกคนก็อาจจะได้เห็นนะครับทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะให้ดูนะครับทุกคนว่าตอนเช้าวิวจะสวยขนาดไหนนะครับทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันนะครับสวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้นะครับเราก็ตื่นเช้าแล้วนะครับคนวันนี้เป็นวันแรกของเราเลยที่เรามานอนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูหมอกข้างนอกกันนะครับหมอกที่เรารอคอยก็ลอยมาแล้วครับนี่เริ่มแล้วหมอกเริ่มมาแล้วนะครับทุกคนเพราะลมเริ่มหมดแล้วนะครับตอนนี้สถานีต่อไปก็คือหมอกมานะครับนี่เลยเราก็ออกจากจุดชมวิวตะเคียนโงกมาแล้วนะครับทีแรกเราว่าจะถ่ายเก็บเต็นท์ให้ทุกคนดูแล้วเพราะว่าตอนกลางเราไม่ได้ถ่ายใช่ไหมทุกคนเพราะว่าจะถ่ายตอนเก็บแต่พอคราวนี้ทุกคนแล้วมันแบบฝนตกอีกแล้วเราก็เลยไม่ได้ถ่ายนะทุกคนเดี๋ยวทริปต่อไปเราจะไปภูทับเบิกกันนะครับทุกคนเดี๋ยวหวังว่าฝนจะไม่ตกแล้วเราจะถ่ายให้ทุกคนได้เห็นกันนะครับสำหรับทริปนี้นะครับเราก็ขอปิด